สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับพลี่รีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นการรีวิวซีรีส์ที่มันมีความลึกลับมากจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนถ้าเพื่อนๆพร้อ,พอมแล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวใช้พลังรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะรักลึกลับ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวระหว่างการกลับมาพบเจอกับคนที่มีใบหน้าคุ้นเคยของหลวนเนียนซูนักแสดงสาวละครเวทีและลีชายหนุ่มสุดสุขุมที่ยากแก่การคาดเดาว,ว่าเขาคิดอะไรอยู่ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนคะ่ะขณะที่หลวนเนียนซูเนี่ยไปถ่ายหนังโปรเจกต์จบนะกับเพื่อน<ๆ>บังเอิญถูกเพื่อนกลั่นแกล้งคะ่ะพักตกน้ําซึ่งหลวนเนียนซูนะคะก็บังเอิญว่ายน้ําไม่เป็นแต่ช โชคดีที่ได้ลีมาช่วยไว้และพานเนียนซูนะคะกลับไปที่พักของเขาซึ่งกลายเป็นที่พักที่ไม่ธรรมดาค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนียนซูของเราได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มแก๊งมาเฟียซะแล้วและถึงแม้ว่าจะพยายามหนีออกมาเท่าไหร่นะคะก็ออกมาไม่ได้สักทีเป็นใครก็ต้องแอบกลัวนะคะทุกคน แต่ในความน่ากลัวนี้เหมือนจะมีความน่ารักความฟินซ่อนอยู่เมื่อลีค่ะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยและปกป้องเนียนซูจากเหล่าลูกน้องมาเฟียที่พยายามจะทำไม่ดีไม่ร้ายนะคะด้วยการบอกไปอย่างแบบ มารทแมนประทับใจพลี่รีวิวมากว่าเนียนซูคือผู้หญิงของเขาและด้วยประโยคนี้นะคะก็ทำให้เนียนซูค่ะลอดพ้นจากอันตรายต่างๆมาเป็นอย่างดีจนแอบปันใจเล็กๆให้กับลีซึ่งขออนุญาตแอบสปอยเมาส์ฉากปกป้องฉากนี้นิดนึงค่ะทุกคนว่าแบบความไหวพริบดีของพี่ลีนั้นพาเราลุน้นพาเราเขินหนักมาก คือจำเป็นต้องสาธิตตบตาขนาดนี้เลยเหรอใดๆก็คือความแมนความสุภาพบุรุษมาเต็มคะ่ะกลิ่นฟินลอยมาเลยคะ่ะทุกคนถือว่าเป็นฉากเปิดเรื่องที่ประทับใจจริงๆอยากให้ทุกคนตามไปดูฉากนี้ด้วยกันคะ่ะ แต่แล้ววันจากลาของลีและเนียนซูก็มาถึงเมื่อบังเอิญเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นภายในแก๊งค่ะและเนียนซูก็ตกเป็นเหยื่อเป็นตัวประกันในเหตุการณ์ครั้งนี้จนถูกจับตัวขึ้นไปอยู่บนเรือและลีก็ได้พยายามที่จะเข้าไปช่วยนะคะพร้อมทั้งทําภารกิจที่ตั้งใจไว้ให้สําเร็จภารกิจของพี่ลีจะคืออะไรเพื่อนๆก็ต้องตามไปดูต่อในเรื่องนะคะโดยวิธีการที่พี่ลีช่วยเนียนซูเนี่ยก็คือผักเนียนซูออกมาจากตัวเรือจากนั้นค่ะทุกคน เรือกลับระเบิดไปพร้อมกับความเศร้าเสียใจของเนียนซูที่มีต่อพีลีทางเราก็เศร้าเสียใจเช่นเดียวกันค่ะและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะเวลาล่วงเลยมาถึง5ปีเนียนซูได้บังเอิญพบกับคนที่คล้ายลีนะคะแต่กลับไม่ใช่เพราะเขาคนนั้นคือลี่เถิงประธานบริษัทร,รักษาความปลอดภัยที่ถึงแม้นะคะหน้าตาจะคล้ายนะแต่นิสัยต่างกันลิบลับ ่างกันจนเนียนสูไม่อยากจะเจอรีเถิงอีกเลยค่ะแต่ด้วยความมังเอญค่ะทุกคนก็พาเนียนสูนะกลับมาเจอรีเถิงอีกครั้งเมื่อทั้งสองคนค่ะกลายเป็นคู่นัดบอดกันโดยที่เนียนสูนะก็ค่อนข้างจะสับสนนะว่ารีเถิงจะใช่ลีไหมเป็นเราเราก็คิดค่ะทุกคนหรือว่ายังไงถ้าใช่ทําไมต้องปก ปิดความจริงปกปิดตัวตนและความค้างคาใจนี้นะคะก็ทําให้เนียนสูค่ะพยายามสืบหาความจริงเบื้องลึกเบื้องหลังของลี่เถิงหวังเลยค่ะว่าขอให้ใช่พีรีคนที่รอคอยด้วยเถอะเอาใจช่วยเนียนสูอยู่นะคะส่วนทางฝั่งลี่เถิงค่ะก็พยายามเข้าใกล้เนียนสูเพราะต้องการตามหาชิปข้อมูลของแก,งก๊งมาเฟียที่ขึ้นโชว์พิกัดไว้อยู่ใกล้ๆตัวเนียนสู แล้วก็คิดว่าถ้าเจอฉี่ะก็คงจะจากไปเลยนะคะเพราะว่ากลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเนียนซูเอ๊ะหรือว่าลี่เถิงจะคือพี่ลีต้องตามไปดูต่อในเรื่องค่ะทุกคนเพราะถ้างั้นจะเป็นห่วงบั็ญายกันทำไมใดๆก็คือนอกจาก พี่ลีจะใช่ลี่เถิงอไหมพี่ลีจะกลับมาเจอเนียนซูไหมยังมีอีกคู่หนึ่งที่เราต้องตามไปเอาใจช่วยนะคะก็คือคู่ของคุณเพื่อนนะคะแล้วก็รองประธานกรรมการบริษัทบริษัรักษาความปลอดภัยนะคะร่วมด้วยลูกสาวเทวดาตัวน้อยสุดน่ารักคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เพื่อนๆต้องตามไปเอาใจช่วยค่ะมีความฟินความน่ารักความสนุก ความหาที่เราต้องไปตามลุนจากคู่นี้ด้วยและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะรีวิวก็คือความฉลาดรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อเกมใดๆของเนียนซูคือนาะงเอกฉลาดมากแล้วก็ความเคมีเข้ากันของเนียนซูแล้วก็พี่ลีความเทค่ความสุภาพบุรุษนะคะความแมนของพี่ลีค่ะที่พอลลี่รีวิวอยากจะให้เป็นเพื่อน ตามไปดูสีร์เรื่องนี้กันต่อว่าสุดท้ายแล้วลี่เถิงจะใช่พี่ลีหรือไม่แล้วถ้าใช่ทําไมต้องปกปิดตัวตนจากเนียนซูข้อมูลอะไรที่พี่ลีกกำลังตามหาอยู่พี่ลีจะสามารถปกป้องเนียนซูจากอันตารายต่างๆอีกครั้งได้หรือไม่หืมรักครั้งนี้จะลึกลับขนาดไหนตามไปลุ้นและเอาใจช่วยกันต่อได้ในรักลึกลับอย่าลืมตามไปรับชมกันต่อด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพอลลี่รีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย